อ๋อครับผมก็เขาก็ซื้อให้นะครับซื้อลูกสาวกับลูกชายนะครับก็เอาพ่อเอาคันใหม่เลยไปเลยครับปลื้มไหมคะก็ดีครับคือปลื้มโม้ได้ตลอดชีวิตอยู่แล้วก็เป็นธรรมดาของพ่อแม่เนาะถ้ามีลูกเก่งลูกดีลูกคือไปไหนคือมันปลื้มตั้งแต่เวลาเราไปร้านค้าไปนั่นร้านค้านี่แล้วก็คนชมอ่ะพ่อค้าชมลูกสาวน่ารักลูกชายน่ารักพูดเพราะอะไรเงี้ยมันเป็นความสุขทางใจที่หาซื้อไม่ได้อ่ะไอ้พวกอย่างเงี้ยฮะคือไปไหนคนชมให้รางวัลรถคันให้รางวัลเลยให้รางวัลอะไรเงี้ยให้รางวัลพ่อพ้นคดีมั้งอยากให้ก็ให้เขาก็ซื้อให้พ่อเปลี่ยนใช้คันนี้นานแล้วก็เปลี่ยนให้พ่อปีแล้วเขาก็ซื้อของเขาครับอันนี้เห็นว่าเป็นเงินของเขาเงินเขาครับช่วงนี้ก็เขาก็ทำงานเยอะขึ้นไม่ว่าจะเล่นหนังถ่าย YouTube ช่องคำสิงหรือว่ารีวิวสินค้าอะไรเงี้ยลูกสาวจ่ายสดเลยไหมที่ผมรับลูกสาวไม่ได้จ่ายสดหรอกแต่ว่าเขาก็ดาวให้ห้าแสนกว่าแต่ว่าเขาก็ผ่อนไม่อยู่ดีเพราะตังค์เขาไม่ใช่เพราะผ่อนไม่ใช่เพราะจริงรู้สึกไงที่แบบว่าลูกสาวทำงานเก็บเงินซื้อให้เราภูมิใจแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบว่ามันหาซื้อไม่ได้พวกนี้คือนั่งดูผลงานลูกเราแก่ตัวมาแล้วเนาะเรานั่งดูผลงานลูกมันเป็นความสุขความสุขโม้ได้ทั้งวันแต่เรียกลูกมาก่อนหน้านี้มีไปบ่นให้เขาฟังเขาบอกว่าของเราท่านเก่ามันเป็นยังไงเขาเรียกถึงอ๋อไม่เคยบ่นผมนี่ลำบากไงก็ไม่เคยบ่นผมยิ้มอย่างเดียวเป็นของขวัญชิ้นโตยิ้มใหญ่ที่สุดเลยใช่ไหมครับที่ผมรักได้ไม่มันก็ตมีโตกว่านั้นตั้งแต่เรื่องบ้านเรื่องอะไรเขาก็ซื้อใหม่หมดขายอันเก่าเขาจัดการหมดภายในเวลา2-3 ปีมันคือถ้ามันไม่น่าเชื่อเนาะครับผมรู้สึกไงที่คนชมว่าลูกเราเป็นลูกกตัญญูก็ภูมิใจอยู่แล้วคำพวกนี้มันหาซื้อไม่ได้ก็สมัยก่อนถ้าไปดูเทปเก่าๆเนี่ยถ้าเวลาผมบอกรายการผมก็บอกความผมมั่นใจผมเป็นคนดีถ้าความดีผมขอตกใส่ลูกผมก็พูดมาตลอดแล้วมันก็เห็นผลจริงครับไม่ว่าเป็นลูกชายลูกสาวครับแล้วก็ตอนนี้ลูกชายมาออกเพลงใหม่ไงก็ทำเพลงลูกสาวเพลงโอมรักกูหลงกูครับตอนนี้ก็แรงครับเพลงดังมากเลยนะครับตอนนี้นี่ออกวันเดียวล้านกว่าตอนนี้2อาทิตย์นี่เกือบ4ล้านวิวแล้วถือว่าแรงแล้วก็ไปไหนเราไม่ใช่ค่ายเทปใช่ไหมฮะไม่ใช่ค่ายเทปไม่ได้ค่ายเพลงเราทำมาเป็นวันเดียวล้านวิวล้าน200,000 วิวเนี่ยวันใน1วันเนี่ยก็ถือว่าโม้ได้เรียกว่าตอนนี้คือลูกดังกว่าพ่อครับตอนนี้ต้องจ้างลูกเขาแถมพ่อครับพ่อไปคุมเหรอใช่ไหมครับผมพ่อไปคุมเหรอพ่อขับรถให้ครับยังบางทีแบบลูกสาวเขาไปเป็นนางเอกหนังของพี่หม่ำเราว่างปุ๊บเราก็ขับรถให้พอเราขับรถไปนั่งอยู่กองพี่หม่ำเพียเนี่ยเฮ้ยไอ้บ้านว่างๆมาเข้าฉากนึงเอาข้าวขนมไปมาครับเนี่ยจ้างลูกแถมพ่อแถมพ่อนี่พ่อแถมค่าตัวไหมพ่อโอ้เขาก็ให้ไม่ต่ำหรอกเขาก็ให้ตามเกณฑ์แหละครับก็ส่วนงานพ่อก็งานผมก็มีเรื่อยๆแต่ถ้าวันไหนว่างเนี่ยก็จะไปดูลูกถ้าตอนนี้ก็ลูกชายก็กำลังอีกเรื่องนึงนะครับหนังเด็กไอ้แดงพระโขนงถ้าผมว่างเนี่ยก็แม่ก็พาลูกชายไปแล้วก็พาลูกสาวไปแต่ว่าตอนนี้คือลูกทำงานแทนเราได้หมดได้ช่วงนี้ลดโปรโมชั่นครับรีบเลยนะครับตอนนี้ลูกสาวนี่กับผู้ชายแน่นมากตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษจ้างลูกแถมพ่อเลยค่าตัวแพงไหมคะค่าตัวลูกแพงครับค่าตัวพ่อเนี่ยแล้วแต่ให้เท่าไหร่ก็ได้ก็ว่าไปครับก็มีความสุขดีมีความสุขดีก็ถึงอยากจะบอกฝากถึงวัยรุ่นอย่าฝากถึงเยาวชนเนาะทุกวันนี้นะครับก็อย่างน้อยก็ลูกสาวกับลูกชายก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะในการที่จะเป็นสำหรับวัยรุ่นต่างๆที่อยากหารายได้ช่วยครอบครัวนะครับคือทุกวันนี้สังคมมันเปิดกว้างนะฮะมีหาตังทางหลายๆวิธีนะครับที่มันถูกต้องนะครับโดยเฉพาะในโลกอินเทอร์เน็ตอะไรเนี่ยมันมีวิธีการหาตังที่ได้ที่เป็นเส้นทางที่จะช่วยเหลือครอบครัวได้เนาะครับผม